ว่าโทรมาอีกเดินทางไปเนี่ยก็นัดเราพรุ่งนี้เราก็ไปงานศพลุงอยู่ไงเราไปงานศพลุงอยู่ทีนี้กลับมาแม่ชีจันก็ยังไม่บวชนะตอนนั้นครูประยุทธ์ก็ยังไม่บวชนัดเราไปเราบอกเดินทางไปอ้าวลุงตานัดมืออื่นว่าแมนบ่อนโอ้ยมาเมื่อนี้ละเที่ยงแล้วนะจะบ่ายโมงแล้วตอนนั้นนะแล้วถ้าเดินทางมันถึงดึกนะจากเที่ยงอ่ะอุดรอ่ะถ้ำนมผาน่ะจากป่ามะม่วงน่ะไปถึงบ่อน้ำพระอินทร์ก็สามสี่ทุ่มนึงนะแล้วก็บอกเอาไปครูประยุทธ์ก็ขับรถมาพามาก็มาเลยเห็นไหมสั่งมาก็มาไม่มีข้อแม้ไม่มีเดี๋ยวก่อนไม่มีให้เราไปตอนไหนเราก็ไปครูบาเหมือนจะเป็นคนที่ขัดหลวงตานะแต่ครูบาไม่เคยขัดหลวงตาสักอย่างแต่ข้างนอกนี่เหมือนแข็งกระด้างใส่กันแต่เราไม่เคยขัดเลยเราไม่มีข้อแม้เลยกับหลวงตาท่านสั่งซ้ายคือซ้ายสั่งขวาคือขวาตะปิดกับพิดทำกันเราวะ เข้าใจไหมตะปิดก็พิดด้วยกันอะถูกก็ถูกด้วยกันอย่างลักษณะอย่างนั้นมันเหมือนกับปรัชญาจีนคำหนึ่งที่เราเคยอ่านเจอบอกไอ้ถูกผิดมาทีหลังมิตรภาพสำคัญที่สุดคำนี้เข้าใจไหมถูกผิดมาทีหลังแต่มิตรภาพสำคัญที่สุดมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากโอ้ก็พูดเบ้อเกินไปแต่ครั้งแรกที่เจอกันน่ะกับหลวงตาครูบาก็เคยฟังเทศหลวงตาอยู่อาจารย์ตะวันท่านเปิดตอนนั้นน่ะท่านเปิดใส่ลำโพงอยู่ที่ถ้ำนมผาเนาะมันจะมีลำโพงอยู่ศาลาเสียงแรกที่เราได้ยินคือเสียงหัวเราะคือมันเป็นเอกลักษณ์มากแล้วมันไม่มีพระองค์ไหนหัวเราะหัวเราะแบบนี้ด้วยแล้วก็ฟังสักหน่อยก็ชัก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 เสียงจุดบุหรี่เสียงจุดไฟแช็กแล้วลมนี่แรงหายใจไม่นานก็แต่ได้แดงแตงอะไรเสียงโทรศัพท์อ่ะมันจะมีตลอดเลยไอ้เสียงเนี้ยมันจะเป็นเอกลักษณ์เสียงโทรศัพท์มันจะเป็นเอกลักษณ์มากแต่ยุคไอ้สมัยก่อนๆ นะแล้วก็เสียงจุดไม่นานแล้วแป๊บเดียวจุดไฟแช็กแล้วคือเราไม่ได้ดูภาพไงเราฟังแต่เสียงมันออกลำโพงท่านก็พูดถูกท่านพูดถูกเราก็ไม่ได้แย้งถ้าพูดถึงหลักของความคิดแล้วเราไม่ได้แย้งอะไรท่านพูดธรรมที่อยู่เหนือนอกตำราแต่ครูบาก็ไม่เคยแย้งคือไม่ได้แย้งในธรรมะไม่แย้งหรอกฟังได้หมดทีนี้ท่านก็มาที่ถ้ำนมผามีใครมีพ่อแอ๋วก็ไปบ้างวันนั้นพ่อแอ๋วจำได้อยู่มีพ่อแอ๋วมีแม่ชีเจิดนี่ก็เห็นอยู่แต่ใส่ชุดสีดำดำเอาที่คลุมหัวไว้แต่โกนหัวแล้วแม่ชีเจิดมีแม่ชีชมพู่แต่ยังไม่บวชตอนนั้นแม่ชีชมพู่ยังไม่เป็นแม่ชียังมีเนนไอ้อ้วนเสือกลัวเนนอ้วนเพราะว่ามันครูบานอนอยู่กุฏครูบาตั้งไกลนะมันนอนอยู่แถวศาลาเนี่ยได้ยินถึงนู่นเสียงโกน เสียงโกนมันดังไอ้อ้วนเนนอุปถากหลวงตาตอนนั้นมีพระกี่รูปไม่น่าจะถึง10นะสัก6-7นี่แหละ6-7รูปนี่แหละในยุคนั้นน่ะหลวงตาก็ยังไม่อ้วนตอนนั้นอ้วนอยู่นิดหน่อยแต่ไม่ได้อ้วนอย่างนี้เจอกันวันแรกท่านก็เต้นเข้าศาลามา เดินแบบท่าเดินแบบตัวตึงอ่ะยกยกยกเข้ามานะเจอกันครั้งแรกพระก็นั่งต้อนรับไงแปลกแล้วไม่เคยเห็นหรอก็ไม่เคยเห็นไงถ้าคนเคยเห็นมันก็เป็นปกติถูกไหม
พระลุงก็เฮ้ยเอ้ยพระทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีความสงสัยกันครูบารู้เรื่องแล้วตอนนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครูบาไม่อ่านหลวงตาเหมือนกันถ้าสมัยเราศึกษาเรารู้ธรรมะสมัยเรารู้ธรรมะสมัยเรารู้ธรรมะเราไม่อ่านเลยพระประเภทนี้เนี่ยเพราะผิดจากลักษณะของพระที่เรารู้เราเชื่อไว้แต่ตอนนั้นเรารู้เรื่องแล้วเราก็เลยไม่มีปัญหาแต่มาว่าจันทวันน่ะพูดผิดนี่แก้เลยจันทวันนั้นพูดผิดพูดยังไงรู้ไหมว่าเราน่ะแบบงัดกับหลวงตามันไม่ได้งัดฮะก็ทดสอบหน่อยสิถูกไหมอุ้ยพระผู้น้อยแย่พระผู้ใหญ่มันไม่มีใครทำหรอกแล้วก็เลยแย่หลวงตาดูจังหวะที่จะแย่ก็ท่านกำลังพูดเรื่องเอ็งอิ๋วอันนี้มัดอะไรเนี่ยแหละนี่ไอตอนนี้แหละท่านพูดไอเรื่องไอดินขาดอ่ะเอ็งอิ๋วอันนี้มัดอะไรเนี้ยบาก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทีนี้เราเปรี้ยวกำลังจะขำเออแล้วก็บอกคือเราบอกให้หลวงตาหยุดไงแล้วก็บอกว่าหยุดเลยว่าอย่างนี้คือเบรกขั้นกำลังพูดอยู่อ่ะกำลังจะขำอยู่เลยแล้วก็เบรกเลยเบรกหลวงตาก็เบรกนะก็หยุดนะนี่ท่านก็หยุดจริงๆแล้วบอกเดี๋ยวเนี่ยให้เราขำก่อนแล้วว่าให้ผมขำก่อนให้ผมหัวก่อนท่านก็ฮึหลวงตาแล้วเงียบทั้งศาลาวันนั้นน่ะเงียบทั้งศาลาเลยคือเราได้เบรกแล้วเราก็พอแล้วพอใจแล้วละได้แย่แล้วทีนี้ก็รอปฏิกิริยา เรียกว่ารอดูอารมณ์ก็เห็นท่านเฉยนะพอท่านออกจากศาลาทำนมพาไปท่านก็ไปนั่งฉันกาแฟด้วยสูบบุหรี่ฉันกาแฟอยู่ที่โรงปณะพระครูบากำลังคุยกับหมู่คณะพระเล่นหลวงตาไปครูบาก็ลุกลงมานั่งข้างล่างให้หลวงตานั่งเก้าอี้ทีนี้หลวงตาเล่นคืนนี่โอ้โหครูบาอาจารย์ที่เราเคารพท่านนินทาเสียหมดไม่เหลือสักองค์เลยหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเราแย่อีกนะองค์นี่กระจอกองค์นี่ก็กระจอกคือแบบซัดร่วงหมดเลยองค์ที่เราเคารพทั้งหมดเลยไม่เหลือสักองค์อ่ะรู้สึกยังไงครับแล้วก็ฟังเฉยๆนี่แหละเราก็รู้อยู่ว่าใครเป็นอะไรนะท่านก็แย่เราไงก็ฟังเฉยๆแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบก็คุยกันแค่นั้นนี่คือสิ่งที่คุยกันพอตอนเช้ามาจันทวันก็มาพูดเรื่องอะไรพระคีอยู่หอทองจริงไม่ใช่เรื่องเราไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันไม่ได้มีปฏิฆะกันข้างในนั้นพอเราคือลงใจกันแล้วครูบากับดูแลหลวงตาด้วยซ้ำไปพาหลวงตาเดินเล่นแล้วก็ให้หลวงตาคือพุทธเท่านะแล้วก็ให้จับแขนก็เดินไปก็เดินจุจะจุจะไปอ้วนๆนะจุจะจุจะแล้วสถานที่มันเดินยากด้วยนั้นพาไปดูกุฏิเราไงกุฏิเราเป็นกุฏิล้อมด้วยไอ้ไม้ไผ่คือเขาเรียกอะไรไม้สารน่ะขัดแตะคือบอกเลยว่าโห้ยกระต๊อบยังดีกว่าดีหน่อยแต่เป็นโครงเหล็กเท่านั้นเองปวกไม่ขึ้นก็อยู่อย่างนั้นตอนนั้นนะก็กลับเมื่อก็มีอะไรก็ท่านก็กลับพอกลับไปพวกก็ได้เห็นไม่ชี้กล้วยเอาเทปมาให้เราฟังว่าหลวงตาพูดถึงแต่ท่านไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกแต่ก็รู้อยู่ว่าเราเป็นเราน่ะเมื่อท่านบอกพึ่งสองพรรษาพึ่งพรรษาแรกพึ่งสองพรรษาเนี่ยท่านก็พูดไปมันน่าสนใจท่านว่าเขาทำยังไงมันน่าสนใจนะแต่พอท่านพูดถึงปุ๊บเราก็ไม่ได้อยู่สบายแล้วก็เริ่มมีคนมาไงปกติครูบาอยู่ถ้ำครูบาจะหนีไปบนถ้ำ
ไปนู่นฉันข้าวเสร็จครูบาจะขึ้นถ้ำไปนอนเล่นอยู่บนถ้ำไม่มีคนมายุ่งนะที่เราที่ถ้ำที่พาไปถ้ำปิ๊บถ้ำเวทีอ่ะไม่ใช่ถ้ำมืดนะถ้ำมืดนั้นครูบาแมนจะชอบลงไปพอไปภาวนาส่วนครูบาจะอยู่ถ้ำเวทีเพราะเราก็นั่งเล่นนอนเล่นอยู่นั่นบรรยากาศมันดีตรงนั้นน่ะหิวก็ลงมาบิณฑบาตไม่หิวก็ไม่มาก็อยู่อย่างนั้นก็มีอยู่แค่นั้นแหละเรื่องที่เจอหลวงตาสมัยนั้นก็คนน้อยไม่ได้เยอะแม่ชีก็มีไม่กี่องค์เองในอยู่นะพระยังไม่ถึง10เลยพระมาเยอะตอนช่วงครูบาไปตอนช่วงครูบาไปพระอยู่ประมาณสัก20ที่ไปอยู่จริงๆนะมันสัก20กว่าเลยเนาะ20พอครูบาไปอยู่ได้สักไม่รู้กี่เดือนเข้าพรรษาพอดีพระดีขึ้นมาเป็น100คือแบบปุ๊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 บขึ้นมาคือเราก็เห็นว่ามันเร็วจนผิดปกติไงคือมันเร็วมากเราไม่เคยเห็นวัดไหนทำได้เร็วขนาดนั้นแล้วเขาองค์มาบวชกันน่ะในพรรษานั้น100เป็น100เลยนะเป็น100ว่า60นี่ก็ว่าเยอะเลยนะจะเป็น100ในพรรษาปีนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆไม่เคยลดปีนี้ปีที่2ฟาดมา210เท่าที่มีข้อมูลแต่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วตอนนี้มันขึ้นลงอยู่แล้วถูกไหมอ่ะแล้วก็จะบวชอีก12ถูกไหมเนี่ยกำลังจะบวชอีกเนี่ย12เข้านาครอแล้วฮะ20ไปบวชวัดอื่นบ้างเถอะมาบวชอะไรที่วัดนี้ฮะได้ว่าเศร้าเอาแล้วไม่ใช่แม่ชีคือว่าเต็มแล้วไม่เอาแล้วเขารอกันไปบวชวัดอื่นบ้างวัดเยอะแยะนั่งข้างหลังไม่มีอาหารจะกินแล้วนะกินก็ลำบากไม่ใช่กินดีนะเราไปดูข้างหลังนี่แทบจะไม่มีอาหารเหลือแล้วก็ดูโยมยังดีนะยังเหลือจากฝั่งแม่ชีอยู่นะจากฝั่งพระฝั่งแม่ชีถูกไหมแต่พอเราไปดูแล้วหูยคนอยู่ข้างหลังนี่แทบไม่มีอะไรจะกินแล้วยกไปบวชวัดอื่นบ้างอาหารเยอะแยะที่พักก็เยอะแยะทำไมคนมันถึงเข้ามาอยู่นี่เยอะฮะทำไมมันต้องมีดีแต่ว่านะร้านอาหารมันอร่อยคนเข้าเยอะนะมันต้องมีดีแต่ว่าย ี่สิบวะดิคือครูบารับข้อมูลมาเมื่อเช้าดิมั้ง12เห็นหลวงตาพูด20แล้วเข้านาครอ20บวชน่ะมันไม่ยากหรอกแต่จะอยู่น่ะยากนะบวชได้ง่ายเพราะมันบวชตามประเพณีเท่านั้นแต่การอยู่เป็นพระนี่ยากการจะมั่นคงในใจนี่ยากตอนอยากบวชก็แบบนึงตอนเวลาอยากบวชนี่อุ้ยไม่ได้สนพ่อสนแม่หรอกไม่ได้อยากช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานด้วยซ้ำมีแต่อยากบวชเวลาอยากศึกนี่สงสารพ่อสงสารแม่จะออกไปช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานมีภาระตอนมันอยากบวชทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างเห็นไหมว่ามันไปกับความคิดมันก็ไล่ไปกับความนึกคิดมันนั่นแหละคนเยอะปัญหาก็เยอะปฏิเสธไม่ได้ว่าวัดป่าบ่อน้ำพยินไม่มีปัญหามีนี่คือความเป็นจริงนะเพราะปัญหามันอยู่กับคนคนอยู่ในปัญหาก็อยู่นั่นมันเป็นไปไม่ได้ที่ไหนที่มีคนแล้วจะไม่มีปัญหา
จะมากจะน้อยต่างกันไปนะทำไมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์คนเยอะเขาเรียกว่าให้ธรรมชาติคัดสรรธรรมชาติคัดสรรคือว่ากฎที่แท้จริงน่ะพระวินัยมันมีอยู่แล้วถูกไหมเฉพาะพระวินัยก็รักษาให้มันครบเถอะไม่ต้องมาตั้งกฎอื่นขึ้นมาต้องมาสวดมนต์ต้องมานั่นมานี่ไม่ต้องนี่สวดก็สวดอยู่กุฏิตัวเองนี่ทำอะไรก็ทำอยู่กุฏิตัวเองไม่จำเป็นต้องมาสวดมนต์แต่ไม่ได้ปฏิเสธการสวดมนต์เข้าใจไหมให้สวดอยู่กุฏิตัวเองพระเขาก็สวดมนต์กันอยู่กุฏใครกุฏมันครูบาไปเลาะดูนะเช้าเย็นแต่องค์ก็พากันสวดอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มอยู่นะบางองค์ก็ซัดปฏิโมกข์อยู่ก็ทำตามกิจพระกันทั้งนั้นบางคนก็มาว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่มีข้อวัดข้อปฏิบัติเขาว่านะชอบคนชอบกฎไงเขาชนชอบกฎก็จะถามว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มีข้อวัดข้อปฏิบัติเหรอมีหมดทุกอย่างข้อวัดข้อปฏิบัติบอกพระวินัยรักษาให้มันได้ครบให้มันครบจะเอาข้อวัดข้อปฏิบัติเนี่ยข้อวัดก็มีเวลาบ่ายสามก็มาตีตาดฉันน้ำพระนั่งก็เหมือนกันกับวัดอื่นทั่วไปถูกไหมใครอยากมาก็มามารวมกันทำความสะอาดข้อวัดทำความสะอาดวัดตอนเช้าก็มีข้อวัดนะปัดกวาดศาลาตั้งเสนาสนะเครื่องชั้นตั้งบาตรตั้งอะไรมันก็มีเหมือนกันหมดนะใครอยากฟังเทศก็มาตอนตีสี่เห็นไหมไม่ได้บังคับนะนะใครสนใจก็มาฟังมาใครเห็นประโยชน์ก็มาฟังคนอยากทำสมาธิระหว่างรอบิณฑบาตก็ไปหาที่หลบนั่งทำสมาธิเห็นไหมตอนเย็นก็มีตอนเย็นก็มีเทศอีกอยากฟังก็มาพระก็มาแอบบางทีไม่ชิเจิ้นเทศอยู่เขาก็มาแอบฟังอยู่ตรงไอ้โรงล้างบาตรก็มานั่งรอฟังแอบฟังกันอยู่เขาไม่เข้าไปไงมานั่งแอบฟังอยู่เขาก็อยู่กันอย่างนั้นข้อปฏิบัติอานาปานสติไงแล้วก็บอกแล้วไปดูลมไม่ได้ทุกลมหายใจหากดูไม่ได้ทุกลมหายใจอย่ามาคุยอย่ามาถามมันก็เลยไม่มีพระมาถามเพราะมันดูไม่ได้จริงไม่มีใครมาถามกูบาเลยนะแล้วก็บอกไปดูให้มันได้ทุกลมหายใจสิเนี่ยที่จริงถ้ามันดูได้ทุกลมหายใจจริงๆแล้วมันก็หมดคำถามเหมือนกันเข้าใจไหมมันมีคำตอบอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ยสร้างแต่เหตุแค่นั้นเองแล้วจะหาอะไรทำมะนะจะหาอะไรอ่ะปฏิโมกก็ลงกันทุกคนไม่ใช่เหรอทุกวันพระไม่ใช่เหรอเดือนนึงก็สองครั้งเหมือนกันอีกก็ทำต่างจากพระวัดอื่นตรงไหนแต่ที่มันต่างคือว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธมหานิกายลงรวมกันไม่แยกไม่แยกนี่คือความโดดเด่นหากแบ่งแยกตั้งแต่ต้นก็จบเราจะเอาอะไรมาเป็นกลางถูกไหมคนเหมือนกันน่ะจะมาแบ่งแยกกันทำไมบวชก็บวชเหมือนกันไม่ใช่เหรอจะบวชคนละอย่างเท่านั้นเองแต่ยังไงก็ลูกกับพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่เหรอเจตนาก็มุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์เหมือนกันไม่ใช่เหรอครูบาทุยก็เป็นมหานิกายท่านจะพูดน่ะนะครูบาก็เป็นธรรมยุทธหลวงตาเป็นธรรมยุทธวัดนั้นทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุทธนี่แทบจะพอๆกันเลยนะพระอาคันตุกะส่วนใหญ่เป็นมหานิกายทั้งนั้นที่เข้ามาก็ต้อนรับทุกคนเห็นไหมใครอยากยัตติไหมก็ยัตติไม่อยากยัตติก็ไม่ต้องยัตติเห็นไหมบางองค์บางคนหลวงตาไม่ให้ยัตติเลยซ้ำไม่ต้องยัตติหรอกท่านก็บอกไม่ได้ไม่ได้ท่านบอกไม่ได้ผมจะเริ่มใหม่ผมจะเกิดที่นี่เขาก็บอกเขายัตติใหม่พรรษาก็ไม่ใช่น้อย10กว่า20กว่า30ก็มีเป็นถึงพระอุปชาก็มีใช่มั้ยทำไมท่านถึงสละสิ่งเหล่านั้นได้
ถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับพรรษาหรอกธรรมะมันก็น่าสนใจอยู่นะทำไมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์คนเยอะแม่ชีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะแม่ชีนี่นะอันดับหนึ่งของโลกหรืออาจจะมีเยอะกว่านี้ครูบาไม่รู้นะถ้ามีเยอะกว่านี้ก็มาบอกกันด้วยนะนะแต่ครูบาเห็นว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าว่าแม่ชีเยอะอยู่รวมกันเยอะกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์200เท่าไหร่250อัพมีแล้วเนาะ250อัพเนาะคุณตาบอกจะเอา250พี่ตาว่าจะเอา150ตอนนั้นบอกสิเอาฟังละ60หาบ่แม่นบ่บ่ต่อละศาลากูบ่โดนเสนอให้ทำศาลา100เมตรตอนเห็นศาลาหล่อหล่าตัวกูสุดหัวแล้วกูบ่โดนบอกเอาศาลา100เมตรกูบอกลงตาบอกบ่เฮ็ดพอแล้วพอแล้วจนบอกท่านสั่งต่อศาลาหลวงตานะมันสิบ่ได้ต่อยบ่เพราะว่าเฮาเฮ็ดห้องน้ํารัดไว้แล้วทําห้องน้ํารัดไว้ไงคือจะไม่ต่ออีกแล้วพอแล้วทีนี้จะต่ออีกแล้วเฮ็ดศาลาเนี่ยปีเดียวต่ออีก3เดือนจะต่ออีกแล้วทีนี้ต้องทําพระเป็น4แถวพระ2แถวไม่ได้แล้วนะต้องทำเป็นพระ4แถวแม่ชี4แถวคือต่อปีกข้างออกไปฝั่งแม่ชีก็ต่อข้างไปอีกฝั่งพระก็ต่อข้างไปอีกแต่ถ้าจะทำให้มันประหยัดก็ต้องต่อฝั่งพระก่อนมันค่อยหมดไม่เยอะนะถ้าต่อ2ฝั่งนี่จะหมดเยอะเพราะฝั่งแม่ชีนี่จะหมดเยอะมากเพราะมันสูงนะแต่เดี๋ยวไม่ดีอาจจะไม่ต่อด้วยซ้ำฝั่งแม่ชีทำเก้าอี้ไงเก้าอี้อย่างนั้นแหละวกกลับขึ้นมาให้มันชนข้างบนเลยมันก็จะเป็นสีแถวเหมือนกันเห็นไหมมันจะกลายเป็นสีแถวตอนนี้พระแยกไปชั้นอยู่ฝั่งศาลาพักศพศาลาสิ้นลมประมาณ50เฉพาะพระที่แยกออกไปชั้นก็เยอะกว่าวัดเยอะกว่าวัดอื่นแล้ว40 50ต้องจัดอาหารประมาณ60คนฝั่งนั้นนะหลวงตาก็จะรอต่อศาลาฝั่งนี้ให้มันเสร็จเพราะว่าจะให้พระมันรวมกันไม่แยกไงต้องมาฉันรวมกันซะให้เป็นอันเดียวกันเพราะครูบาก็เห็นปัญหาในการแยกออกไปมันเหมือนไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลวงตาก็เลยจะแก้ปัญหาด้วยกันต่อศาลาออกมาอีกทางพระศรีวลีเห็นไหมคือทำเพิงออกมาเขาบ่เห็นด้วยเขาก็สีข่านตาแตกกันเพราะว่าตอทักหัวมันหน่อยๆแมนใช่มันต้องเป็น4แถวถ้าต่อทางหัวนี่ได้อีกไม่เกิน50เพราะมันชนกุฏิแม่ชีแล้วก็จะลือกุฏิออกนั่นยิ่งหมดเยอะนะยิ่งหมดเยอะแต่ถ้าต่อออกไปข้างนี่ได้อีกเป็น100เพราะมันเพิ่มมาอีก4แถวไงเพิ่มอีก2แถวไงแล้วคนเยอะเมื่อก่อนนี่คาบข้าวนี่สมัยครูบามาใหม่นี่มันแค่ไม่ถึงหมื่นเนาะคาบข้าวไหมสมัยเรามานั้นนี่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวนี้สี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเดี๋ยวนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วหลวงตาเอาเงินมาจากไหนไงเงินมาจากโยมไงหลวงตาไม่ได้ทำธุรกิจซะหน่อยปนจากคนนี้ปนจากคนนั้นแต่เวลาเอาเงินเขาก็พูดใหญ่เหมือนกันนะจริงพูดนี่เหมือนเงินตัวเองอ่ะสุดยอดเลยเอาเงินเขาโดยไม่ง้อเขาอีกต่างหากมึงไม่มีกูไม่ได้ทำนะพูดเลยมึงต้องพึ่งกูต่างหากกูไม่ได้พึ่งมึงแต่มึงตักกับพึ่งเขาเหมือนกันนะกะไม่พูดเลยนะ
แต่พูดมันถูกเนาะถ้อยทีถ้อยอาศัยผู้รับและผู้ให้ถ้าไม่มีผู้รับก็ไม่มีผู้ให้ไม่มีผู้ให้ก็ไม่มีผู้รับมันพึ่งกันและกันนี่ถึงได้ทานไงคนไม่รู้จักวัดป่าบ่อน้ำพี่อินเขาก็พูดไปเรื่อยถ้าว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ดีสอนผิดสอนไม่ดีทำไมคนมันเยอะขึ้นนะไม่มีรถเลยอะนะทำไมมันเยอะขึ้นแล้วถ้าคนที่รู้จักเราจะรู้ว่าเราพูดอะไรคนที่รู้จักครูบานะครูบาไม่เคยพูดเรื่องอภินิหารเลยครูบากับพาทำลายเรื่องพวกนั้นด้วยซ้ำเราพูดแต่ความจริงล้วนแล้วพาพูดใครเข้าถึงความจริงเลยออกจากความเชื่อพาทำลายความเชื่อได้ซ้ำไปเราไม่เคยพูดเรื่องภพชาติด้วยซ้ำนะภพชาติอย่างนี้อย่างนี้เราก็ไม่เคยพูดนะว่าไปพูดก็พูดอยู่นิดหน่อยนะพูดเรื่องนิมิตที่ว่านิมิตกับอาจารย์ตะวันที่ว่าเราเคยเป็นฤาษีมันก็ไปต่างเล่าความฝันให้กันฟังหรอกเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมถูกไหมล่ะเพราะว่ามันมีเครื่องการันตีว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่มันเป็นภาพอย่างนั้นให้เราเห็นเนี่ยพูดอยู่แค่นั้นเองเพราะเราเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อให้เรารู้อยู่เราก็ไม่พูดนะจริงสิ่งที่ครูบารู้นี่เยอะกว่านั้นอีกแต่ครูบาไม่พูดเนี่ยมันไม่พูดเพราะว่าพูดไปแล้วมันฟังไม่ได้ยังฟังไม่ได้นะคนมันยังไม่มีประสบการณ์ร่วมกันถ้าคนมีประสบการณ์ร่วมกันมันถึงจะฟังได้แต่พูดไปปุ๊บก็จะกลายเป็นขี้โม้ไงกลายเป็นอวดไงกลายเป็นแบบว่าเหมือนเล่าความฝันให้กันฟังเห็นไหมเราถึงพูดแต่เรื่องหลักของความจริงหลักเหตุและผลเรื่องภาวนาทำยังไงถึงจะเข้าไปถึงความจริงนั้นได้แล้วก็พูดอยู่แค่นั้นนะไม่แต่สภาวะต่างๆนะสภาวะต่างๆครูบาก็พาออกจากสภาวะนะครูบาถึงไม่ได้พูดเรื่องสภาวะมากมายแทบไม่พูดด้วยซ้ำเพราะว่าครูบาทุยมัชชิเจิ้นเนี่ยพูดชัดหมดแล้วนะเราพาออกจากสภาวะด้วยซ้ำไปเป็นก็เป็นไปเราก็ว่าเราเห็นไหมว่าเราไม่ได้ให้ค่าเลยนะเป็นอย่างนั้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอยากหายไหมเราชี้โทษของการยึดอีกต่างหากว่าอยากหายหนึ่งชี้ถึงตัณหาหนึ่งชี้ถึงความพอใจไม่พอใจหนึ่งว่าจิตตรงนี้มันเป็นอุเบกขาได้จริงไหมเห็นไหมเราวางเฉยกับมันได้จริงไหมกายมันไม่ได้เฉยหรอกมันร้อนมันหนาวมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่งั้นเรียกว่าความรู้สึกทางกายเป็นปกติเลือเกินแต่ใจเนี่ยมันเป็นอิสระจากกายได้นะมันเป็นอิสระได้มันเหมือนพระท่านครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านเป็นมะเร็งมันเจ็บปวดนะมะเร็งจนแบบออกมาข้างนอกแล้วเนื้อเนี่ยปีออกมาแล้วแต่ท่านกลับเฉยได้คำว่าเฉยนี่คือว่าท่านไม่ได้ว่าไม่อดไม่โอยนะท่านก็อดโอยคำว่าเฉยท่านคือท่านยอมรับมันท่านรู้อยู่ว่ามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเห็นไหมคือว่าใจมันเป็นอิสระจากกายได้เป็นอิสระทั้งที่มีอยู่นี่แหละทั้งที่เจ็บอยู่นี่แหละไม่ใช่ว่าโอ้ยข้าเวทนาจนไม่เจ็บเลยอันนั้นเป็นเรื่องของฌานเป็นเรื่องของสมาธิแต่ก็พอได้รับรู้รสชาติว่าเวลาจิตนี่เป็นอิสระจากกายเวลาจิตที่ไม่อยู่กับกายนั้นเป็นยังไงเข้าใจไหมเวลาจิตที่ไม่อยู่กับกายนั้นเป็นยังไงที่ไม่มีกายเลยให้มันรับรู้เลยมันเป็นยังไงนะก็รับรู้ได้แต่ที่สำคัญคือทำอย่างไรความเป็นอุเบกขาของจิตจะเกิดขึ้นทั้งที่มีเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเธอจงทำจิตของเธอเป็นเหมือนแม่น้ำ
ใครเทของเน่าของเสียเครื่องหอมบูชาลงสุขกับทุกข์ของเน่าของเสียคือทุกข์เครื่องหอมบูชาคือสุขอุปมาอย่างนี้อยู่ในแม่น้ำนั้นนั่นหมายถึงว่าจิตได้รับรู้ทั้งสุขและทุกข์แต่ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ยินดียินร้ายทั้งสุขและทุกข์นั้นรับรู้ความจริงตามความเป็นจริงนะเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้ก่อนต้องทำใจเป็นอย่างนี้ให้ได้ก่อนที่จะเป็นอิสระจากมันต้องเห็นมันอย่างนั้นสงบทั้งที่มีอยู่เนี่ยมันอัศจรรย์ตรงนี้สงบทั้งที่มีหูก็ได้ยินเสียงอยู่ตาก็เห็นรูปอยู่แต่ไม่วุ่นวายเมื่อก่อนนี่วิ่งหาความสงบห้องพระก็ทำห้องกระจกเก็บเสียงเลยไม่เสียงเข้าไปเข้าถ้ำเข้าป่าเข้าเขาไปที่ไหนมีคนไม่ไปไปที่ไม่มีคนเพราะคิดว่ามันต้องสงบอย่างนั้นเพราะได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าที่ต้องสงบวิเวกพอครูบามาดูจริงๆแล้วเอาจริงๆแล้วมันจะไปยากตรงไหนว่าไปหาหมอให้เขาทำหูให้หนวกก็จบแล้วจริงไหมนะตาเนี่ยมันเห็นแล้วมันวุ่นวายอย่างไปทำตาให้มันบอดง่ายถ้าจะเอาอย่างนั้นน่ะไม่ต้องวิ่งไปไหนหรอกนั่งอยู่ไหนก็สงบแต่หูหนวกไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นมันไม่ใช่สงบอย่างนั้นนะมันสงบทั้งที่ได้ยินนี่แหละคือเราไม่หยัดขัดแย้งกับสิ่งที่เรากระทบไงนั่นคือความจริงแล้วมันเป็นความจริงแล้วที่มันกระทบเราแต่ละอย่างเรียนรู้ยอมรับมันยอมของมันเองถ้ามันเข้าใจนะมันจะยอมเลยธรรมชาติมันถ้าแบบนี้ง่ายไหมครูบอกว่าง่ายเนาะถ้าแบบนี้นะไม่ต้องไปเดินทุดงจนแบบโห้ยไม่ต้องไปเข้าถ้ำเหมือนครูบาด้วยถ้าไปนั่งอยู่ในถ้ำนี่โอ้ยเงียบจนได้ยินเสียงคลื่นหัวใจคลื่นสมองทำงานอ่ะปี๊ดคลื่นสมองมันเสียงมันแหลมถึงที่สุดเลยนะได้ยินเสียงคลื่นหัวใจทำงานตุบ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 แม้แต่เสียงเลือดสูบฉีดก็ได้ยินเสียงเลือดที่มันไหลไปตามเส้นเลือดเนี่ยมันสูบฉีดแต่ละบัตรได้ยินหมดเลยมันเงียบถึงขนาดนั้นนะความคิดดังมากทีนี้ยิ่งข้างนอกเงียบเท่าไหร่ข้างในยิ่งเสียงดังมากแล้วเราเห็นแต่ความคิดตัวเองบางทีมันก็ไม่รู้คิดอะไรมันไม่เป็นเรื่องนะแต่มันรู้ว่ามันยุบยิบยุบยิบเหมือนอะไรมันยุบยิบอยู่ในนี้ตลอดเวลาเนี่ยแต่พอกำหนดรู้ลมปุ๊บมันก็ดับพูดง่ายๆคือไม่สนใจมันกลับมาตั้งอยู่ในลมมันก็ดับมันจะดับไปเลยเหมือนที่เขาบอกว่าธรรมชาติของจิตรับรู้ได้เฉพาะบางสิ่งรับรู้ได้ทีละสิ่งนั่นแต่ที่มันเยอะมันเหมือนว่ารู้ทุกอย่างเพราะว่ามันเร็วมันเหมือนภาพอะการฉายภาพที่จริงภาพที่เขาบันทึกไว้เป็นช็อตนะช็อตเป็นรูปถูกไหมเป็นรูปแต่ได้การฉายที่รวดเร็วปุ๊บมันเลยเป็นเรื่องเดียวกันเลยแต่ความจริงแล้วมันเป็นช็อตเป็นเฟรมเป็นเฟรมนะภาพนี้60เฟรมเงี้ยแป๊บเดียวในเสี้ยววิแต่มันคือเป็นเฟรมมันก็เลยเห็นเป็นพอมันฉายปุ๊บก็เลยเป็นเรื่องเลยชึบเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกันลักษณะไม่ต่างกันเลยเหมือนกันมีพระรูปหนึ่งท่านมาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ท่านมาอยู่ได้ประมาณ10เดือนวันนั้นท่านมาคุยกับครูบาท่านมาหาหลวงตาแล้วล่ะแต่ท่านก็มาคุยกับครูบาด้วยที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่สงบเลยท่านว่าเพราะเขาก่อสร้างกันไงเครื่องปั่นไฟนี่ดัง
ียงตัดเหล็กกระดังวัดป่าบ่อน้ำไปอินไม่สงบไม่มีที่ผมอยู่เลยเห็นว่ามันวุ่นวายท่านจะหนีไปออสเตรเลียท่านจะไปอยู่ออสเตรเลียพระรูปนั้นท่านบอกวัดป่าบ่อน้ำไปอินนี่ไม่สงบเลยครูบาก็เลยว่าแสดงว่าคนที่อยู่ในวัดนี้ก็คงไม่สงบกันทั้งนั้นแม้แต่ผมเองก็คงไม่สงบผมก็ไม่ควรเป็นครูบาอาจารย์ของท่านแล้วครูบาก็ว่าอย่างนี้นะแต่เขาก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเว้นมีข้อแม้ด้วยนะนะแม้มีข้อแม้ด้วยนะคือครูบาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สถานที่หรอกที่มันไม่สงบจริงๆแล้วมันคือใจเราต่างหากใจเราที่มันไปวุ่นวายกับเสียงเพราะเราอยากเงียบๆไงพอมันไม่ได้เงียบไงมันก็ผิดใจไงก็ตันหาไงความอยากไงก็อยากให้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้เพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เรายอมรับความจริงไม่ได้เข้าใจไหมมันง่ายนิดเดียวถ้าเข้าใจนะที่นี่ก็ยอมรับความจริงซะยอมรับยังไงล่ะครูบาคนมันจะยอมรับความจริงได้ต่อเมื่อมันเกิดความฉลาดขึ้นมาในใจแล้วนั้นแต่ระหว่างที่มันเรียนรู้มันไม่ยอมรับหรอกมันจะพยายามยอมรับมันก็ไม่ยอมรับระหว่างที่มันเรียนรู้แต่เมื่อมันประมวลผลเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นธรรมชาติเลยต้องผ่านการฝึกสติที่มีกำลังมากจะเห็นความคิดเห็นเท่าทันความคิดสติที่มีกำลังมากจนเป็นมหาสติจะหยุดความคิดเมื่อไรก็ตามจิตเป็นสมาธิความคิดไม่ปรากฏทุกคนรู้ดีผู้ที่ฝึกสมาธิความคิดจะไม่มีเลยเพราะจิตตั้งมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือลมหายใจเรียกว่ากายจิตตั้งมั่นอยู่ในกายสัญญาสังขารความปรุงแต่งของความคิดอารมณ์ต่างๆไม่มีเจ็บปวดไม่มีด้วยเวลาคนเป็นสมาธิเห็นไหมหิวก็ไม่หิวง่วงก็ไม่ง่วงนะเจ็บก็ไม่เจ็บเวทนานี่ไม่มีหรอกนะเวลาจิตมันเข้าสู่ภวังค์จิตมันเข้าสู่สมาธิขั้นละเอียดมันหายไปหมดเลยไม่กินข้าว2วันก็อยู่ได้ไม่นอนเลยไม่นอนเลยแล้วไม่เพียด้วยไม่ใช่ว่าไม่นอนแล้วเพียนะไม่นอนและไม่เพียด้วยเป็นเหมือนปกติเหมือนมันได้ชาร์จแบตอยู่ตลอดเวลานั่นคือจิตที่มีกำลังของสมาธิหนุนตลอดถึงบอกว่าเวลาจิตเป็นสมาธินี่ความคิดไม่ปรากฏนั่นแสดงว่าความคิดหยุดได้เมื่อไรก็ตามจิตตั้งเป็นมหาสตินะเป็นมหาสติเป็นอนันตริยสมาธิเป็นสมาธิที่เชื่อมกันเป็นอันเดียวไม่มีประมาณไม่มีแบบคำว่าอนันต์คือสุดที่สุดแห่งสมาธิแล้วไม่มีขอบเขตกั้นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วถึงบอกว่าสมาธิขั้นนี้หยุดการปรุงแต่งมันไม่มีหรอกความคิดใครก็ตามที่มาบอกว่าความคิดมันหยุดไม่ได้แสดงว่าท่านเหล่านั้นท่านก็พูดความจริงเพราะท่านหยุดไม่ได้ท่านถึงพูดอย่างนั้นถูกแล้วแต่ท่านจะมาบอกว่ามันหยุดไม่ได้มันเป็นธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นความคิดเป็นธรรมชาติท่านพูดอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกในเมื่อมันหยุดได้1นาทีมันย่อมหยุดได้2นาทีเอาลองสิไม่เชื่อนั่งสมาธิดูดิทําสมาธิดูมันหยุดได้เมื่อจิตตั้งอยู่ในลมมันหยุดความคิดได้ชั่วขณะนึงอ้าวเราเห็นว่ามันหยุดได้แค่นี้มันต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหยุดได้เป็นชั่วโมงก็หยุดได้2ชั่วโมงก็หยุดได้ใน1วันก็หยุดได้ในเมื่อมันหยุดได้1วันมันย่อมหยุดได้เสมอตลอดเห็นมั้ยแต่ก็มีหลายคนนะมันบอกว่าความคิดหยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่เคยหยุดได้ไงตัวเองทำไม่ได้จึงบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นคือความผิดพลาดซึ่งครูบาบอกว่าหยุดได้หยุดได้เลยนะไม่มีการปรุงแต่งสักแต่ว่าเห็นไม่คิด
รุงแต่งไปนั่นไปนี่แล้วคำว่าสักแต่ว่าจะมาจากไหนจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้ยังไงตากระทบรูปก็เห็นเท่านั้นเหมือนหลวงปู่ชาท่านพูดว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่ได้อยากให้มันสั้นไม่ได้อยากให้มันยาวไม่ได้อยากให้มันเล็กไม่ได้อยากให้มันใหญ่ที่มันอยากให้มันใหญ่ก็เพราะในใจนี่เนี่ยที่เห็นมันเล็กก็เพราะอยากให้มันใหญ่ไงอะไรเงี้ยเพราะตัณหาเพราะไม่เข้าไม่มีทางเข้าถึงความจริงได้เหมือนกับชาวนากับแม่ค้าพ่อค้าฝนตกพร้อมกันชาวนาดีใจพ่อค้าแม่ค้าเสียใจชาวนามีความสุขแม่ค้ามีความทุกข์ฝนตกเหมือนกันเพราะความต้องการต่างกันจริงไหมนั่นสุขกับทุกข์จึงเกิดจากตัณหาไม่ว่าจะดีใจก็เพราะชาวนาพอใจไงมีตัณหาสำเร็จได้ดังที่มันต้องการแม่ค้าก็เสียใจไงไม่อยากได้ไงชาวนาก็ได้ไง ก็สำเร็จดังตั้งตัณหามันนั่นแหละมันจึงเกิดเป็นอารมณ์สุขทุกข์ขึ้นมา พอไม่ตกก็ทุกข์ทีนี้เห็นไหมพอไม่ตกชาวนาทุกข์แม่ค้ามีความสุขกับกันเห็นไหมเพราะความต้องการมันต่างกันเนี่ย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 ตัวนี้ที่มันอยู่ในใจเราทุกคนตัวนี้ไม่ใช่ตัวอื่นเมื่อเห็นตัวนี้อย่างชัดแจ้งเราจะรู้ว่าจริงแท้แล้วเราจะชำระสิ่งใดเราจะซักสิ่งใดเราจะทำลายสิ่งใดแค่รู้ทันมันมันก็หมดไปของพวกนี้ตัณหานี่ไม่ใช่อย่างอื่นเลยแต่ต้องผ่านการฝึกสติจนมาถึงแบบคือสติต้องมีในระดับที่แบบรู้สึกกายตลอดแล้วถึงจะรู้เท่าทันอารมณ์ทำไมนักภาวนาถึงเกิดสภาวะรู้ไหมมันรู้สึกตัวไงความรู้มันอยู่ข้างในนี่ไงนะมันไม่ได้ไหลไปข้างนอกมันจึงเกิดความรู้สึกว่าทำไมมันแน่นทำไมมันร้อนนะทำไมมันเย็นเพราะว่าอะไรเพราะมันรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อย่างอื่นเลยนั่นแหละจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าจะเรียนรู้สติปัฏฐาน4อยู่ในนั้นกายเวทนาจิตธรรมมันเป็นสติปัฏฐาน4อยู่ในลมนั่นแหละนะรู้สึกกายเห็นความพอใจไม่พอใจเห็นความเวทนาของกายด้วยร้อนนะตึงนั่นเบาโล่งสบายเห็นไหมมีทั้งเวทนาฝ่ายสุขและทุกข์นะฝ่ายที่มันแน่นก็เป็นฝ่ายที่คือร่างกายทนได้ยากพอมันเบาหน่อยรู้สึกเบาๆหน่อยมีความปิติสุขขึ้นมามีความสุขพอใจขึ้นมาเย็นซาบซ่านก็เป็นเวทนาฝ่ายสุขจิตจึงเรียนรู้เวทนาด้วยก็เรียกว่าเรียนรู้ทั้งกายทั้งเวทนาพอเกิดสภาวะนี้ขึ้นเกิดความปรุงแต่งของความจริงนั่นคือคิดหาวิธีแก้คิดนั่นคิดนี่มีความคิดขึ้นมามีความอยากขึ้นมาก็เรียนรู้จิตเรียนรู้อาการของจิตนะแต่ตัวจิตนี่มันต้องละเอียดในการเรียนรู้จนกว่ามันจะยอมเห็นความจริงเท่าที่มันเป็นตึงก็ตึงไปนะตึงเวลามาถามเห็นไหมเวลาถามไม่ชี้เจิ้นไม่ชี้เจิ้นเคยบอกว่าต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไม่ได้ให้แก้ให้รู้จักมันเนี่ยเห็นไหมนั่นหมายถึงว่าให้เรียนรู้ความจริงจากมันอย่างนั้นไม่ได้ไปแก้นะแก้ของกายมันแก้ง่ายร้อนก็หาผ้ามาเช็ดนะเท่าที่มันจะดูแลได้เจ็บก็ขยับแต่ที่มันแก้ยากคือตัณหาหนึ่ง
มันอยากหายแล้วมันไม่หายสักทีนี่สิไม่อยากให้มันเป็นนอนก็ไม่ได้ไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันเป็นมันก็เป็นไม่ได้เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากมันเป็นของมันแล้วนี่ครูบาใช้วิธีง่ายๆเลยสำหรับตัวครูบานะมันเป็นความสามารถพิเศษของครูบาเองไม่เกินตายคำนี้คำเดียวเลยไม่เกินตายเป็นก็เป็นไปทนได้เท่าที่ทนทนไม่ได้ก็ขยับแต่ครูบาเป็นมันไม่ได้ค่อยเป็นมันไม่ได้เป็นค่อยอ่ะมันเป็นจนยางตายออกอ่ะก็จะยางตายออกไหมเหงื่อเม็ดเท่าข้าวโพดเป็นเมือกมันไม่ใช่เหงื่อธรรมดาไม่ใช่เหงื่อแบบเราออกกำลังกายหรือทำงานแต่มันเป็นเมือกยางตายเขาเรียกยางตายนั่งจนขาสั่นเงี้ยคือมันไม่ไหวแล้วมันทรมานมากมันไม่เคยทรมานขนาดนั้นหนักเข้าเหมือนมีอะไรทิ่มแทงอยู่ตามตัวมันเหมือนมีเข็มมีอะไรทิ่มเหมือนมียุงเป็นพันๆตัวลุมกัดความรู้สึกเหมือนนะทรมานมากมันจะอยากให้เราคือมันจะดึงหลอกล่อไอ้ความรู้เราออกจากลมเพื่อไปรู้จากสิ่งนั้นเข้าใจไหมมันไม่ยอมให้เราอยู่กับลมหรอกเพราะมันรู้ว่าถ้าเราอยู่กับมันอยู่กับลมได้เราจะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้มันจะหลอกล่อมันจะพยายามทำทุกอย่างของกายนี่ทีนี้มันเล่นครูบาไม่ได้เรื่องของกายเพราะครูบาบอกไม่เกินใต้หรอกมันเป็นอะไรก็เป็นไปเราไม่สนใจเลยเราปล่อยเลยนะคือแบบต่อให้นั่งสลบก็นั่งสลบไปเลยอะไรเงี้ยทีนี้มันไปเล่นทางใจเล่นทางจิตเล่นทางความคิดทีนี้พอกายไม่สามารถที่จะทำให้เราหวั่นไหวได้มันเป็นนิมิตเป็นภาพเป็นนั้นเป็นนี่มาให้เราเสพนั่งอยู่นี่เป็นผู้หญิงมาด่าเราก็มีผู้หญิงแก่ๆชี้หน้าด่ามึงลุกเดี๋ยวนี้ด่าเราชี้หน้าด่าเลยมึงลุกเดี๋ยวนี้ถุยน้ำลายใส่เราก็มีเราไม่ลุกไงมันก็ถุยน้ำลายใส่เราแล้วก็โอ้จินตนาการได้ขนาดนี้เลยนะเราคือครูบาจะไม่เชื่ออะไรสักอย่างสิ่งที่มันเป็นภาพขึ้นมาครูบาจะคิดว่ามันเป็นจินตนาการทั้งหมดเลยแต่พอดูจริงๆแล้วเราไม่ได้จินตนาการเพราะเราไม่มีเจตนาคิดแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนภาพนั้นได้หากเราจินตนาการอย่างครูบาเรียนศิลปะครูบาจะจินตนาการเก่งเราจะสามารถดัดแปลงเปลี่ยนแปลงมโนภาพนั้นได้หมดแต่สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วกลับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือดูกับไม่ดูนี่คือสิ่งที่ครูบาสังเกตเห็นชัดบางอย่างมันก็เป็นจินตนาการนิมิตบางอย่างมันชวนเราไปเที่ยวสวรรค์บ่อยมากนะไม่ละไอ้ครูเดิมนั่นแหละที่ชวนเราไปเที่ยวเราก็เลยมันมาบ่อยเกินไปละแล้วก็หยุดสั่งมันหยุดคือกำหนดให้มันหยุดไม่ได้สั่งเป็นคำพูดนะคือกำหนดให้มันหยุดมันก็หยุดซ้ายหันมันก็ซ้ายหันนะ นั่นคือจินตนาการแต่เราเพลินไงเราเพลิดเพลินไปบางทีมันก็หลงว่าเป็นนิมิตนะแต่จริงมันคือจินตนาการเราเพราะอะไรนิมิตแท้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อหนึ่งจิตสงบลงมาในระดับหนึ่งความรู้สึกทางกายเริ่มไม่ปรากฏแล้วมันเหมือนความฝันน่ะเราต้องหลับแล้วมันถึงจะฝันนะนิมิตประเภทนี้ก็เหมือนกันความรู้สึกทางกายนี่จะไม่ปรากฏแล้วลมนี่ก็เริ่มไม่มีแล้วแทบไม่มีลมแล้วระหว่างที่ลมขาดหายไปปุ๊บจะเกิดภาวะนิมิตขึ้นมาพอมีลมปุ๊บภาวะนิมิตจะหายครูบาก็เห็นอยู่อย่างนี้ หรือเรียกว่าเมื่อจิตเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธิเพียงเล็กน้อยเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ถึงเต็มขั้นอุปจารสมาธิเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธิเพียงเล็กน้อยจิตจะส่งออกรู้นั่นรู้นี่คนที่มีนิสัยไปทางนิมิตก็จะเป็นนิมิตไปเป็นสารพัดอย่าง
จริงมั่งมั่วมั่งบางทีมันก็จริงนะสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละไม่คิดว่ามันจะจริงได้มันก็จริงแต่ว่ามันก็ตั้งอยู่บนฐานของความไม่แน่นอนสักอย่างมันจริงอยู่แต่ว่าบางทีมันก็หลอกเราเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนั้นก็เชื่อไม่ได้นิมิตจึงเป็นของหลงไม่ใช่ของดีคนที่ไม่มีนิมิตนั่นถือว่าเป็นคนมีบุญแล้วคือไม่ต้องมีโลกมาเพิ่มอีกโลกนึงอยากได้เหรอโลกอ่ะแหมก็แบบสอนกันจังเห็นอะไรไหมนั่นแหละเอาละเป็นปัญหาละทีนี้พอครูบาอาจารย์ถามพอนั่งสมาธิไปเห็นอะไรไหมไอ้นี่ไม่เห็นก็กลัวว่าตัวเองไม่พัฒนาสงสัยทำไม่ถูกอ่ะเพราะไม่เห็นอะไรเลยที่จริงคนที่ไม่เห็นอะไรนั่นแหละไม่เห็นนิมิตนั่นไม่เห็นนิมิตนี้เป็นคนที่มีบุญมากเขาเรียกว่าไม่ป่วยเพิ่มอีกโรคไม่มีโรคซ้อนเข้ามานะทีนี้มันก็จะเห็นสิ่งที่เราควรเห็นคืออะไรรู้ไหมความขี้เกียจความขี้เกียจเกิดจากความไม่พอใจไม่อยากทำมันเลยขี้เกียจถ้ามันพอใจมันไม่ขี้เกียจอย่างพอใจทำงานนะพอใจทำงานอย่างพี่บีเงี้ยพอใจทำงานทำตกแต่งนั่นตกแต่งนี่มีขี้เกียจไหมมันเพลินเลยเขาเรียกว่าความพอใจเรียกว่าฉันทะเมื่อไรก็ตามหากเรามีความพอใจหรือฉันทะที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติภาวนารับรองเลยว่าสนุกจะไม่มีการบีบครับมีแต่ว่าโอ๊ยขี้เกียจไปกินข้าวภาวนาดีกว่ามามันจะเปลี่ยนกันเลยมันจะไม่อยากไปทำอย่างอื่นมันจะอยากภาวนาเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าความพอใจได้เกิดขึ้นในการปฏิบัติการปฏิบัติจึงไม่เป็นการบีบบังคับไม่ได้บีบบังคับแล้วจะเป็นการเรียนรู้เลยทีนี้เหมือนเราติดเรียนใช่กลัวแต่ไม่ได้ทำเสียเวลาไปหมดทำอะไรก็เสียเวลาต้องมาทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นมันจะเป็นเองเขาเรียกว่าทำจนเกิดความพอใจใหม่ๆเราบีบบังคับนะเราพยายามบีบบังคับให้มันทำมันจึงฝืนมากเห็นไหมแต่เราไม่เห็นผลไงถ้ามันเกิดผลขึ้นมาเพียงเล็กน้อยในจิตในใจเราเนี่ยเริ่มเห็นผลขึ้นมามันเหมือนคนขายของแล้วได้เงินนี่คนขายของแล้วได้เงินใหม่ๆไม่รู้ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินแต่ว่าเขาบอกให้ทำอ่ะเขาบอกให้ขายนี่ก็ขายทำอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกงี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เราก็ทำตามท่านไปก่อนพอทำตามท่านไปปุ๊บมันเริ่มเกิดผลคือความสงบขึ้นมาในใจนะทีนี้มันจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนคนขายของแล้วได้เงินอ่ะได้เงินมาครั้งเนี้ยอ้าวเฮ้ยสนุกแล้วทีนี้ข้าวไม่กินก็ได้จริงไหมถ้ามันได้เงินน่ะแมนเออทำมันจะรักษามันจะทำมันจะพยายามทำทุกอย่างเขาเรียกว่าเกิดความพอใจในการปฏิบัติจากที่มันบีบบังคับทำมันจะกลายเป็นยินดีทำยินดีทำมันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันต้องบังคับทำนะไอ้ใหม่ๆเลยหูยากที่สุดเลยแล้วก็มัวแต่สงสัยว่าถูกหรือผิดอยู่นั่นน่ะถูกหรือเปล่าวะผิดหรือเปล่าวะเห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามหากมันรู้ลมอยู่ไม่มีผิดเมื่อไหร่ก็ตามมันออกจากลมนั้นผิดเลยง่ายๆแค่นั้นแหละไม่ยากเลยถ้ามันรู้มีสติตั้งอยู่ในลมนั่นนะไม่มีผิดนะลืมลมเมื่อไหร่นั่นผิดเขาเรียกว่ามันไม่ทำงานนะมันไม่สร้างเหตุแต่อยากได้ความสงบแต่ความสงบจะเกิดขึ้นเพราะว่าจิตตั้งอยู่ในลมเท่านั้นนะแต่ตัวเองไม่เอาจิตตั้งอยู่ในลมไปตั้งอยู่ในความคิดตอนไหนมึงจะสงบสอนตัวเองนี่ครูบาบอกว่าต้องอยู่กับลมมันจะมีคำเสียงภาคสอนตัวเองไม่เอาไม่คิดเนี่ยมึงคิดอีกแล้วนะมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยหายใจเข้าอยู่รู้อยู่ไม่เคยขาดจากคำภาคพวกนี้เลย
สังเกตไหมหายใจเข้ามันจะเป็นภาษาภาคเลยทำไมไม่ต้องทำไมต้องใช้ภาษาหายใจเข้าก็หายใจเข้าได้สิไม่ต้องมีภาษาภาคเลยไม่ต้องมีแค่รู้สึกว่ามันเข้ารู้สึกว่ามันออกแต่มันอดไม่ได้มันต้องคิดนะพอนั่งลงไปไกลแล้วพอเริ่มเกิดสภาวะรู้สึกว่ามันหดวุบๆเข้ามาใกล้แล้วนั่นภาคสอนตัวเองแล้วจริงไหมนี่ละต่อไปนี่แหละใช่เลยนั่นแหละเอาละจริงๆครูบาก็เป็นอย่างนั้นมันไม่เคยหยุดจากการภาคเลยคิดไปที่ว่างๆอย่างนี้ไม่ใช่คิดหรอกพอภาวนาไปเจอที่ว่างๆเหมือนอยู่ในอวกาศว่างก็คิดว่าตัวเองว่างโอ้สงบว่างที่จริงมันไม่ใช่ว่างมันคิดว่าว่างแต่มันไม่ได้ว่างจากความคิดไปคิดไปในสถานที่ว่างๆมันอาศัยสัญญาว่ามันว่างไงเข้าใจไหมอาศัยว่าอยู่ในห้องที่ไม่มีอะไรว่างๆนั่นคือมันไปอยู่ในสัญญานั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวจิตไม่ได้เป็นอิสระจากสัญญานั่นน่ะเอ๊ะแม้แต่ไปอยู่ในแสงสว่างก็รู้อยู่ว่าเป็นแสงสว่างแสงสว่างนั้นก็เป็นสัญญาเรียกว่าโอภาสแสงจิตเป็นมีความเหมือนอยู่ในห้องที่มันนวลมองไปทางไหนก็ขาวโพลนไปหมดเหมือนนั่งอยู่ในหลอดไฟหรืออะไรอยู่ในแสงไฟนั่นก็คิดว่าว่างนั่นแหละที่จริงไม่ได้ว่างเป็นสังขารละเอียดเขาเรียกว่าสังขารตัวละเอียดทีนี้มันจะออกไปนี่จะออกไปทางบรรลุธรรมทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะจะเริ่มมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแสดงให้เห็นฮะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเกิดเป็นนิมิตนั่นนิมิตนี้ขึ้นมาครูบานี่เป็นมาแล้วเป็นสังขารตัวละเอียดกว่าเราจะรู้จักหน้าตามันนะเกิดเป็นภาพนิมิตเป็นป่าขนาดใหญ่เป็นป่าแล้วมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่นู่นต้นไม้ใหญ่ๆนะไอ้ตัวรู้นี่จะไปต้นไม้นั้นลักษณะคล้ายๆหนังอวตารภาคหนึ่งนะถ้าคิดภาพไม่ออกใครเคยดูหนังอวตารภาคหนึ่งต้นไม้ที่พวกเผ่านั้นอยู่นั่นแหละลักษณะอย่างนั้นมันจะไปต้นนั้นแต่ว่ามันรู้ว่ามันไปไม่ได้เพราะมันติดป่าเล็กๆนี่ทีนี้พอว่าจะไปนู่นปุ๊บป่าเล็กนี่พังเลยปุ๊บต้นไม้นี่หายมันเหมือนถูกรีทัดออกไปหายไปเลยเรียบเป็นพื้นเรียบๆไปแล้วก็เป็นความรู้ไปปรากฏอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เห็นว่าไอ้ใบไม้นี่มันมาจากไหนมันจะกิ่งมันจะไปเห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาจากไงมันจะเห็นต้นสายปลายเหตุของการเกิดของต้นไม้นั้นจะพูดได้ง่ายเนี่ยใบไม้ก็หายพุบไปเลยเหมือนถูกรีทัดไปเหลือแต่กิ่งกับต้นกิ่งก็หายพุบเหลือแต่ต้นก็หายพุบเหลือแต่ตอถอนขึ้นมาไอ้ตอไม้นั้นถอนพุบขึ้นมามันเหมือนหนังแฟนตาซีเหมือนหนังไซไฟเหมือนหนังอะไรก็ตามมันอัศจรรย์อยู่นะภาพนั้นพอตอมันถอนขึ้นมาปุ๊บมันปรากฏเป็นแสงสว่างขนาดใหญ่สว่างจ้าไปหมดเลยเหมือนพระอาทิตย์หนึ่งทั้งดวงอะมาอยู่ตรงนั้นความรู้ก็บอกนั่นเหรอจิตเห็นไหมมันพยายามจะหลอกลวงเราอยู่ตลอดเลยนะมันจะเอาตัวนั้นเป็นจิตเป็นความรู้ไอ้แสงสว่างไอ้ดวงที่เป็นดวงสว่างจ้าๆนั้นมันบอกว่านั่นคือจิตนี่คือจิตแต่ทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งไปเห็นว่าแล้วใครไปรู้ว่ามันใครไปรู้ว่านั่นเป็นจิตมันทวนกลับมาหาตัวนี้ไม่มีลักษณะอะไรเลยไอ้ตัวรู้ตัวนี้ไม่มีภาพไม่มีลักษณะให้มันปรากฏว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันทวนจากตัวนั้นกลับมาถึงตัวนี้มันเหมือนถูกจับได้มันเหมือนคนตกใจคนถูกจับได้มันหลบหายปุ๊บไปเลยหายมันถูกจับได้มันหายเนี่ยความรู้สึกคือว่าหายปุ๊บไปชั่วขณะหนึ่งนานเท่าไหร่ไม่รู้ที่มันหายไปนั้นเพราะในนั้นไม่มีเวลาเนี่ยขณะมันหายก็ยังรู้ว่ามันหายอยู่นะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ว่ามันหายด้วย
นะทีนี้พอมันกลับมาปุ๊บความรู้เปลี่ยนใหม่หมดนี่คือสิ่งแปลกจากเคยคิดนั่นคิดนี่ไม่คิดนี่คือสิ่งแปลกเฉยไม่คิดอะไรมโนภาพไม่ปรากฏนิมิตไม่มีอีกต่อไปไม่มีนิมิตไม่มีเลยในภาพนั้นภาพนี้จะแยบๆขึ้นมาเป็นนิมิตไม่มีไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาทั้งนั้นรู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปจนคำแรกที่ครูบาระลึกอยู่ในความรู้สึกว่าแล้วจะอยู่ยังไงคำแรกของครูบานะระลึกขึ้นมาแล้วจะอยู่ยังไงมันก็เห็นว่าเราก็เป็นพระเราก็อยู่แบบพระนั่นแหละถูกแล้วนะก็เออก็ได้ยินหลวงตาพูดผมเป็นใครครับลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันแหละนะแต่เราน่ะรู้อยู่ว่าเราเป็นใครนะเรามองเห็นผ้าเหลืองเราอยู่นะแต่ว่าเราคิดว่าแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่กับอะไรนะก็มาเห็นผ้าเหลืองก็เอออยู่กับอันนี้แหละผมเป็นใครครับหลวงตาผมเป็นอะไรครับนึกถึงท่านเหมือนกันนะเออมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยความรู้สึกนั่นน่ะเห็นไหมว่ามันหลอกลวงแค่ไหนนะมันหลอกลวงแม้แต่วาระสุดท้ายมันก็หลอกลวงสังขารตัวนี้เนี่ยตัวละเอียดนะมันไม่ใช่มันโอ้โหมันไม่ได้มันถึงพระหลวงปู่เทศท่านหนึ่งบอกว่าความว่างไม่ใช่นิพพานจิตไม่ใช่นิพพานหลวงปู่เทศนะนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่นิพพานนิพพานอยู่เหนือกว่านั้นนั่นว่าเหนือนั้นคือออกจากสิ่งเหล่านั้นจิตก็เป็นธรรมชาติหนึ่งนะขันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเหมือนของที่เรียกว่าความว่างเนี่ยก็เป็นธรรมชาติหนึ่งความว่างเนี่ยไม่ใช่นิพพานนะความว่างก็เป็นความว่างส่วนไอ้ของที่อยู่ในความว่างนี่ก็เป็นธรรมชาติหนึ่งธรรมชาติหนึ่งคือไม่เกิดและไม่ดับธรรมชาติหนึ่งคือเกิดคือดับเนี่ยเกิดดับคนนั่งเนี่ยเกิดดับแต่ความว่างที่มันอยู่เนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับกระโถนนี่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็พังเข้าใจไหมมันจึงเห็นสองสิ่งครูบาถึงบอกว่าเราลองตามหาดิตามหาสิ่งที่ไม่เคลื่อนในสิ่งที่มันเคลื่อนตามหาของที่ไม่เกิดในของที่มันเกิดนั่นแหละนะเหมือนครูบาอุปมาอุปไมยว่าธรรมชาติของไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเหมือนความว่างทั้งจักรวาลนี้โลกก็เกิดในความว่างแล้วก็ดับในความว่างไม่ใช่เหรอถูกไหมนะโลกเพราะว่าก็เกิดขึ้นมามันก็เกิดในความว่างนั่นแหละมันระเบิดปุ่มไปความว่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปหายไปไหนถูกไหมถ้าเปรียบกระโถนนี่เป็นโลกเนี่ยนะถ้าเปรียบกระโถนนี่เป็นโลกเมื่อก่อนมันก็ไม่มีกระโถนเพราะคนปั้นมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาปุ๊บมันกลายเป็นกระโถนนี่เป็นโลกแล้วกูว่าถ้ามันหลุดมือแตกตึ้มหรือว่าถูกบดละเอียดหายไปเห็นไหมความว่างไม่ได้หายไอ้นี่เกิดในความว่างระดับในความว่างเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็ลอยในความว่างกูบาเคลื่อนไปไหนความว่างก็ไม่ได้หายไปได้มันก็ยังอยู่นี่นี่จะเปรียบธรรมชาติของจิตมันไม่ได้หายดวงตามหาบอกว่าจิตนี้ไม่สูญท่านพูดนะจิตเที่ยงคำว่าเที่ยงหมายถึงว่าไม่เคลื่อนไม่เกิดไม่ดับดวงตามหาบัวพูดจิตไม่มีสูญท่านบอกท่านคำว่าจิตท่านนั้นคือของแท้
จิตแท้ๆของที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไอ้ที่มันเกิดมันดับมันคืออาการของจิตนะอารมณ์ไงอารมณ์ก็เกิดในจิตถูกไหมความคิดสัญญาความจำเกิดในจิตทั้งหมดเลยความสุขความทุกข์ถ้าความสุขเป็นเหมือนโลกโลกหนึ่งความทุกข์เป็นเหมือนโลกโลกหนึ่งเห็นไหมว่าความสุขเกิดขึ้นก็ดับลงแล้วใครเป็นคนรู้สุขรู้ทุกข์ตัวเดิมไม่ใช่เหรอต่อให้ทุกข์ดับทุกข์เกิดทุกข์ดับตัวรู้ก็รู้เหมือนเดิมไม่ได้หายจิตมันรับรู้ได้หมดมันถึงรู้ว่ามันทุกข์รู้ว่ามันสุขไงถือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตแล้วก็ดับในจิตเหมือนเนี่ยเกิดในความว่างแล้วก็ดับในความว่างความว่างก็ยังคงเป็นความว่างแต่ความว่างนั้นก็ไม่ใช่นิพพานไงจะหมายเอาจิตเป็นนิพพานก็ไม่ได้เห็นไหมมันออกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่มีคำพูดใดๆนี่สิ่งที่เราจะตามหาค้นหาต้องค้นหาตัวนี้นะปฏิบัติจิตปฏิบัติให้มันถึงจิตนะโดยอาศัยกายอาศัยกายปฏิบัติให้มันถึงจิตนะพอละมั่งเนาะนะเบิดไม่ได้แล้วนี่เนาะชดเชยไม่ใช่เจ็ดจักรนายหนึ่งไงเลยดอกเอาวันนี้ก็พอแล้วล่ะพอ